ับล้ำสุดค่ะครับผมยังไงครับผมดีครับดีคือรู้สึกว่าดีดีเป็นพิเศษเพราะว่าล่าสุดเพิ่งผ่านจุดพีคชีวิตคือคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเราได้กำลังใจที่ดีมันก็เลยมีเวลาคือมันเหมือนกับว่าแฟนผมอยู่อังกฤษตอนนั้นเหมือนกับว่าคือเขาออกมาไม่ได้แน่ๆแล้วอยู่ดีอ่ะมันจะมีเพื่อนผมที่เป็นตากล้องแล้วก็อยู่ดีแบบว่าเขาก็บอกว่าคุยกันว่าเพื่อนอยากมาถ่ายรูปหลังเวทีก็เลยมาแต่สรุปสุดท้ายคือเขาเซอร์ไพรส์ว่าเขาส่งดอกไม้มาให้จากอังกฤษอะไรอย่างนี้เริ่มเป็นเลยโอ้ยฟิตเต็มร้อยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเข้าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะแล้วเราแบบเริ่มแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีอักษรย่อโอ้ยตอนนี้อักษรย่อผมเยอะมากเลยครับมีทั้งมีรูปมีทั้งข่าวเรื่องว่าผมติดลูกครับไม่ได้ยอมเราว่าโอ๊ยตกใจมากแบบคือด้วยความที่เราไม่เคยโดนแล้วก็เราไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำตัวไม่ถูกแต่พอเราเจอเรื่อยๆแหละครับเราจะเริ่มรู้เลยว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ๆถามมาเลยครับคงพร้อมตอบคือสบายมากใช่จริงๆแล้วคือบอกว่าสมมติมี10คนอ่านมันก็10ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ผิดเลยว่าที่จะคิดว่ามีเป็นเราหรือคนอื่นก็จะคิดเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งเวลาเราอ่านอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราเราก็จะไม่คิดว่าเป็นเราแต่ว่ามันแรงมากเลยนะเราไม่อ่านเนี่ยไอ้ข่าวที่เขาบอกว่าเราเล่นแมนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ย่องไปเพราะมันแรงมากเลยนะจริงๆอันนี้มันสับพักแล้วครับเท่าที่เห็นจริงๆรู้สึกว่าจะเห็นตอนช่วงไทยแลนด์ทัวร์ใช่ครับแต่ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกได้ข่าวเรื่องนี้ไหมคะข่าวไปแล้วค่ะว่าอะไรคะคือจริงๆผมว่าพอผมเห็นข่าวเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพูดง่ายๆนะพี่ตอนนั้นพอเราทัวร์คอนเสิร์ตอยู่อะเรื่องโฟกัสละครก็ต้องถ่ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำอิมแพคก็กำลังจะขึ้นคือผมเลยมานั่งโปรโมทตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเอาใจเราอะมาฝากกับสิ่งเหล่านี้ทำไมแบบอ่านไปก็ปวดสมองอ่านไปก็ปวดหัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโฟกัสสิ่งที่เรากำลังต้องทำที่มันสำคัญแล้วก็แฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันไม่ดีอะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอะเฮ้ยงั้นผมขอไม่เอามันเข้ามาต่อค่ะแล้วตอนนี้เราสนิทกับคนในวงการไหนหรือเปล่าเขาไม่มีข่าวเรื่องนี้มากขึ้นเลยจริงๆผมก็ตอนนี้ผมก็ไปเดินทุ่งๆมาเล่นละครช่องวันจริงๆคนนี้ผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษไม่ได้วงการทำเลยมีความเยอะนะคะโอ้ยถ้าผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงจะมีแค่แบบคนที่เราร่วมงานด้วยแต่ว่ายังไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ถึงขั้นแบบไปเที่ยวด้วยกันเลยไม่มีส่วนใหญ่จะมีแค่แบบนายแบบเวลาตอบต้องร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะต้องมีบอกแบกกันตรงๆเลยก็จะไปถามทีมงานไว้ก่อนว่าแค่ไหนแล้วก็เราจะคุยกันอย่างประดีประนอมไม่เพราะสุดท้ายแล้วเราข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องเซนซิทีฟคือสุดท้ายแล้วเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์รู้สึกเขามีสิทธิ์รู้สึกได้แต่เราในฐานะผู้ชายที่เราดูแลเขาอยู่เฮ้ยเราก็ต้องชัดพองแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งลิมิตไว้เลยใช่ไหมครับตอนเราซีของเราเนี่ยจับมือทำไมมือพี่ถามว่ามีไหมเอางี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นศิลปะเราเข้าใจได้แล้วก็พร้อมที่จะทำออกมาให้เต็มที่ใช่ครับผมยังไม่เคยเข้าใจเนาะเอ้ยผมโอเคกับมีนครับแล้วผมรู้ด้วยว่าเอางี้ถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ดี 100% แต่ผมมั่นใจว่าความรักที่ผมให้เขามันจริงครับ
แสดงว่าข่าวลือทั้งหมดก็ไม่กระทบความสัมพันธ์ของเราไม่กระทบครับโอเคครับ